ปลาตองไกลครับพี่น้องโอ้งามมากปลาตองตัวใหญ่ขนาดบรรยากาศยามเช้ากับที่ตลาดเทศบาลอุดรธานีครับพี่น้องครับแนวกินแนวแซ่บในช่วงหน้าฝนนะครับนี่ปลาดุกกบเขียดกบไข่พี่น้องนี่วันนี้ครับแม่ผมออนทัวร์ครับพามาเป็นบรรยากาศตลาดเช้าที่จังหวัดอุดรธานีครับในช่วงหน้าฝนนะมาหล่อเบิ่งบรรยากาศอาหารตามฤดูกาลครับพี่น้องครับโอ้มะนาวหลายครับพี่น้องนี่มะนาวมะกล้วยมะสิดาครับบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องครับ6โมงครึ่งนะนี่บรรยากาศคนก็เริ่มแล้วครับเริ่มมาซื้อของจับจ่ายหลังจากที่ฝนหยุดตกนะเจ้าโฟเก้นี่ครับพากันมาซื้อพักซื้อต้องเข้าอาหารเช้าก่อนนะนี่หมักตาลพี่น้องเลยหมักตาลเรากินเราเสียบในช่วงหน้าฝนพี่น้องครับหมักตาลหมักข้าวหมักม่วงลองกองก็มีครับพี่น้องครับพี่น้องปลาโคปลาดุกพี่น้องเลยปลาโคปลาดุกปลาลดโอ้บรรยากาศคนมาอย่างไรขนาดนี้โอ้พี่น้องปลาลาดปลานางปลาลาดปลานางปลาปูก็มีพี่น้องยามเช้าครับที่ตลาดเทศบาล1จังหวัดอุดรธานีครับมารอบึงพนักงานกินในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ครับพักสดหลายพี่น้องเองต้นหอมพักซีพักพักผมก็มีโอ้เห็ดโอ้เห็ดยังนี่แม่นี่เห็ดละงอกเห็ดละงอกบ่จ้าโอ้เห็ดละงอกไหมงามหลายดอกตูมมานี่บ้านกำลังงามเนาะกำลังคักกินละงูพี่น้องนี่ขายอยู่ไหนได้ครับพี่600 500ขาดละ600ป่ะครับไม่กิโลละกิโลละ600เนาะโอ้พี่น้องกินละงูกิโลละ600ของอุดรธานีนี่ประมาณนั้นกินละงูจังหวัดอุดรธานีพี่น้องบรรยากาศตลาดเช้าครับของขายของกินนี่หลายคักเลยมีหน่อไม้มีโนคาออนครับพี่น้องครับปลาลดปลาลาดปลาสะแงงปลากรดปลาพี่น้องปลาไข่ปลาปลากรดปลาสะแงงปลากระแยงปลากระแยงปลากรดปลากรดครับพี่น้องครับบรรยากาศผู้คนพากันมาซื้อข้าวอาหารเช้านะโอ้พี่น้องครับคนหลายขนาดเลยคนมาอยากซื้อกับเขาจำเข้าหลายขนาดเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะมาหล่อมาทัวร์มาเก็บบรรยากาศที่ตลาดเช้าเทศบาล1อุดรธานีครับของขายหลายครับพี่น้อง1เฮ็ดเพาะก็มีโอ้พี่น้องครับราคา1เฮ็ดเพาะนี่ครับเมนู1เฮ็ดเพาะก็พี่น้องนี่จุดพ่อครับมักเครื่องมักไฟลองกองก็มีครับผลไม้นะผลไม้ตามฤดูกาลครับพี่น้องครับกระเดียกปลาล่าเจี๊ยบมาเพชรข้าวคั่วมักแตงโมแตงไทยก็มีครับมาเลยครับร้านขายเห็ดเพาะเห็ดละโงกพี่น้องนี่เห็ดเพาะเห็ดละโงกส้มป่าน้อยต้มปลาหน่อยเนาะโอ้ต้มปลาหน่อยมั้ยจ้าปลาหน่อยค่ะนี่เฮ็ดละโงกนะครับเนาะใช่เฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะโล300บาทนี่ครับปลาบาทเฮ็ดเพาะโล350บาทเฮ็ดเพาะโล350บาทพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตลาดมีตะหนังอ่อนๆบรรยากาศตลาดเช้าเทศบาลอุดรธานีพี่น้องครับเฮ็ดเพาะเฮ็ดละโงกเริ่มมีขายแล้วช่วงนี้นะเฮ็ดพอเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพิ่งนี่ค่ะโอ้พี่น้องนี่เฮ็ดละโงกนี่เฮ็ดละ
โมกน้องมีเห็ดละโมกมีเครื่องแกงหน่อไม้ฟักคิวเขามีตู้นะเครื่องแกงไม้เลยโอ้คุณบรรยากาศแม่ค้านี่ครับกำลังจัดเรียงของภายนะนี่เฮ็ดพ่ออะไรผ่าใช้บาทให้แม่ฮะตะโกนล้างจ้าต้องโอ้ล้างรถสั่งกิโลเนาะล้างเสร็จแล้วน้องเฮ็ดพ่อนี่โล350บาทอันนี้เด็กครับชาวบ้านรถอะไรนี่อันนี้โลละ400ค่ะเฮ็ดละโมกโอ้เฮ็ดละโมกโล400เนาะนี่เปลี่ยนส้มปลาน้อยเนาะจ้าส้มปลาน้อยอันนี้มักนี่เนาะจ้าใส่มะเขือคืนจ้ามะเขือคืนเนาะจ้าค่อยแซ่บบรรยากาศแม่ค้ากำลังแปลงส้มปลาน้อยพี่น้องนี่ใส่มะเขือคืนเพิ่มความแซ่บความนัวนะจ้าพร้อมกันบรรยากาศน้องเอ๋ยขนาดนี้ขนาดคนพี่น้องเอ๋ยส้มปลาน้อยเฮ็ดละโง่เฮ็ดเพาะเฮ็ดผึ่งก็มีครับบรรยากาศตลาดเช้าครับโอ้พี่น้องนี่ไข่หมดเหลืองก็มีไหมกับไข่หมดเหลืองยังมีอยู่ช่วงนี้เนาะเดินบนแดงพี่น้องเดินบนแดงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องนี่เดินบนแดงงามขนาดนี้ไหมแดงครับงามขนาดเจ็ดสิบมีไข่บนแดงปลานางพี่น้องขนาดนี้ต้องใส่ปลานางขนาดนี้ครับงามขนาดนี้ปลานางสวยงามมากครับจานละ50โลละ70ปลานางครับโลจะบาทนี่เมียนี่ก็ตัวใหญ่โลละ450โอ้ครับปลานางตัวใหญ่โลละ450บาทบรรยากาศพ่อค้านี่บรรยากาศแม่ค้ากำลังขายปลาพี่น้องเอ๋ลูกค้าก็ต่อคิวซื้อหลายขนาดนี้ปลากดปลาเสงแงงกบเขียดปลาบูก็มีครับโอ้เนี่ยกินหลายคักพี่น้องเอ๋เนี่ยกินหน้าฝนหน้าปลาลดปลาลาดปลากดปลาเสงแงงปลาย้อนก็มีครับพี่น้องเนี่ยกินหลายแห้งพี่น้องเอ๋อะไรที่เก่านะปลากดกับปลาล้างนะพี่น้องเนี่ยปลากดปลาสะเง่งปลาโยนปลานางปลาพันปลาฮักกล้วยนะเต่าเรื่องการนะพี่น้องปลากดปลาข้าวก็มีนี่ครับเพิ่นแบ่งขายนะครับนี่ปลากดปลาข้าวนะปลาข้าวปลาข้าวเนี่ยพี่น้องเนี่ยบรรยากาศครับน้ำกินเนื้อแซ่บของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีครับเวลาประมาณ6โมงครึ่งครับพี่น้องครับต้องกินหลายคักพี่น้องเอ๋ยปลาหน้านี่ครับโซนขายปลาโอ้พี่น้องข้างหน้าครับมีผักหวานเฮ็ดผึ่งกับเฮ็ดปวกพี่น้องเอ๋ยน้ำกินเนื้อแซ่บในช่วงหน้าฝนครับพี่น้องครับปลาพวกนี้ข้างหน้านี่เฮ็ดผึ่งไหมโอ้โหปวกจิ๊กว่าแม่นี่ปวกจิ๊กเนาะนี่เพิ่งจะไม่เห็นเพิ่งถ้าเห็ดเพิ่งตับเต้าใหญ่ขนาดนี้ครับเห็ดพวกจิกนี่เนาะโอ้ครับเห็ดพ่อเห็ดพวกจิกนี่เห็ดพวกใครไหนแม่นี่เห็ดพวกคันละร้อยจ้าคันละร้อยเนาะโอ้น้องเห็ดพวกเห็ดพ่อนี่นี่ครับเห็ดพวกเห็ดพวกเห็ดพ่อเห็ดละโงกเห็ดพ่อโลจิบาทแม่เห็ดพ่อโลละ350จ้า50บาทเนาะโอ้เห็ดพ่องามขนาดนี้นี่เห็ดยังเห็ดอยู่คาบ่ครับอันนี้อันนี้แม่งอยู่คาเนาะอยู่คาเพิ่งผมครับน้องเห็ดหลายขนาดครับนี่เราเซฟของป่าในช่วงหน้าฝนนะครับเห็ดพวกเห็ดตะโงกเห็ดผึ่งครับพี่น้องครับเห็ดเพาะกระมี่ครับนี่ครับโซนขายอาหารท้องถิ่นอาหารบ้านหน้าครับมีอึ่งมีอึ่งมีกระปูนี่อึ่งเข้าน้องเอ๋ยส่วนนี้ครับร้านขายไข่ปลาพี่น้องครับนี่ไข่ปลากบเขียดหลายคักโอ้ไข่ปลาน้องนี่ไข่ปลานะมีไข่ปลามีพวกน้องปลาโคก็มีพวกก็มีค่ะไข่ปลาแยกเนี่ยนี่ไข่ปลาสลิปจ้ะไข่ปลาสลิปเนาะโอ้ครับเนี่ยกินหลายคักนี่ไข่ปลายังบรรยากาศยามเช้าครับที่จังหวัดอุดรธานีครับแนวกินแนวเสียบหลายครั้งกันน้องเอ๋ยเขาเอ้ยที่เนี่ยแหงเนี่ยขั้นโอ้ร่างขายหน่อไม้ครับอันนี้หน่อไม้มะฟุ้งครับบรรยากาศตลาดเช้าครับที่จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องโอ้ร่างขายปิ้งซิ้นอันนี้ปิ้งซิ้นปลาแห้งปลาเด็ดเดียวก็มีครับบรรยากาศปิ้งซิ้นมีปลาแห้งข้าวเหนียวครับขนาดเป็นตรงนี้ตลาดเซานะปลาโยนครับมีปลาโยนมีเห็ดเพาะ
เปาะโลละ350บาทพี่น้องเอ้ยโอ้เปาะงามขนาดนี้เปาะอุดรนี่นี่เปาะอุดรเล่นกินหลายกับพี่น้องเอ้ยเขียดตาแข้งพี่น้องเอ้ยเขียดตาแข้งเรากินในช่วงหน้าฝนครับพี่น้องครับเห็ดเพาะเห็ดพวกเห็ดละโงกหลายครับหน่อไม้ก็เริ่มมีขายแล้วพี่น้องเอ้ตลาดเซามันต้นหน่อไม้ครับหน่อไม้น้ำผึ้งใกล้บ้านก็มีครับใกล้เป็ดบ่จ้าใกล้บ้านใกล้บ้านจ้าแนวเสียพี่น้องผู้บ่นนะโอ้ครับมีหน่อไม้ครับหน่อไม้ต้มมานะนี่บรรยากาศครับหมากกล้วยซาวบาทหมากกล้วยมังนัดครับหน่อไม้ต้มครับพุงกับซาวบาทโอ้ครับหมอประเดี๋ยวขนาดโอ้ครับช่วงนี้ครับเต็มไปด้วยเห็ดเพาะพี่น้องเอ้เห็ดพวกคิดละ40บาทตามนี้นะโอ้โหพี่น้องครับเห็ดพวกที่ตามนี้นะสุดสาวขาเห็ดพวกครับพี่น้องนี่ตัวละ350บาทเห็ดพวกมาไฟก็มีครับบรรยากาศเนาะต้นหลายขนาดพี่น้องเลยเห็ดพวกหน่อไม้ครับเห็ดพวกหน่อไม้แม่นดาก็มีไหมโอ้งามขนาดนี้เป็ดเพาะงามขนาดไหมเพาะแมงดาครับนี่แมงดามีเห็ดพุดครับนี่เห็ดพุดอังวานหน่อไม้ครับใส่พิซซ่าเนาะโอ้ครับหน่อไม้ต้มหลายขนาดพี่น้องเลยหน่อไม้ต้มนะขายปลาส้มหน่อไม้ดองก็มีครับพี่น้องครับนี่ปลาทูโอ้ขนมหม้อแกงครับพี่น้องครับหม้อแกงโอ้นี่ขายยังไงแม่นี่30บาทเอาชุดหนึ่งครับโอ้เอาชุดหนึ่งจ่ายเด้ออันนี้เขาเรียกว่าเมนูยังครับอันนี้เมนูรวมหน้าโอ้เมนูรวมหน้าเนาะเป็นบรรยากาศตลาดเช้าที่อุดรธานีครับพี่น้องครับเรากินเราแซ่บนี่ครับขนมหม้อแกงครับปิ้งไก่ปิ้งไส้กรอกพี่น้องเอ๋หมูก็มีครับนี่หมูซื้อเอาไว้ไปบูงสวงนะโอ้ทิพย์เข่าพี่น้องเอ๋ทิพย์เข่าทำด้วยไม้ไผ่กับทิพย์เข่าพี่น้องของข้าวเหนียวนะทำด้วยไม้ไผ่นะมันต้นหอยขมก็มีพี่น้องเอ๋การพ่อค้าแม่ค้าจากบ้านนอกของข้ามาไข่ในตัวเมืองอุดรธานีพี่น้องเอ้ร้านขายอึ่งไข่ปลาโคนโอ้อึ่งร้อยห้าสิบค่ะอึ่งข้าวอึ่งข้าวร้อยห้าสิบบาทอันนี้โลจะบาทยังโอ้บรรยากาศคนมาซื้อของหลายครับมีแต่อึ่งเดินทางเลยนะมีอึ่งมีปลาโคครับของขายหลายขักพี่น้องเอ๋อฝึก
โอ้ปลาตองไหมปลาตองสวยงามมากพี่น้องปลาตอง